และมอบทุนการศึกษาการแข่งขันบาสล็อกการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการประกวดไฮไลท์รักษาโลกร้อนและงานเลี้ยงการแสดงดนตรีโดยปีนี้ใช้งบประมาณการจัดงานจากภาคส่วนของอสม.คนละ100บาทจากชมรมอสม.อำเภอแม่ละมาดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 บาทนอกจากยังมีได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาบุตรสนับสนุนด้านสถานที่จัดงานทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละมาดการดูแลรักษาความสงบจากสถานีตำรวจภูธรแม่ละมาดตลอดจนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนซึ่งในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจากตำบล6ตำบล757หมู่บ้านร่วมกิจกรรมจำนวน1510คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนท่านประธานได้โปรดให้โอวาทเพื่อเป็นเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่ละมาดขอกราบเรียนครับครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณเราอำเภอผู้หลักผู้ใหญ่มาให้กำลังใจก็ตอนนี้ท่านได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติไปแล้วนะครับจากการกล่าวรายงานของท่านประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่ละมาดซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงานครั้งนี้ก็ทำให้ทุกท่านนะครับได้ทราบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศเวลาในการทำงานเพื่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและเป็นเจ้าของสุขภาพของตนเองและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและเครือข่ายที่มีการจัดการทางด้านการศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆนอกจากนี้อาสาสมัครสาธารณสุขยังเป็นผู้นำในด้านการสร้างสุขภาพและเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆอีกมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตลอดจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไปจนกระทั่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีในวันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครวันเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติหรืออสม.เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานร่วมกันรวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ของสาธารณสุขนะครับอสม.นอกจากอสม.แล้วของแม่ละมาดเราก็มีสมาชิกอสต.นะครับอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขต่างประเทศซึ่งทำงานควบคู่กับพี่น้องอสม.ที่เป็นคนไทยของเราสังเกตว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับคุณหมอจิรพงษ์นะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขหรือทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยวางแผนในการดูแลพี่น้องของเพื่อแม่ละมาดเรานี้ที่การแพร่ระบาดโควิดนะเราก็ได้อสต.ซึ่งช่วยเหลือเรานะครับดูแลพี่น้องที่เป็นต่างด้าวนะครับก็ถือว่าเขาก็มีส่วนร่วมนะครับนอกจากในเรื่องต่างๆที่ผมกล่าวแล้วผมฝากอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลพี่น้องอสม.รู้อย่างว่าเทศกาลอะไรเทศกาลนะครับเตรียมจัดการเลือกตั้ง